น้องมีน้องปลายทางถามต้องใช้เวลาเป็นเท่าไหร่ว่าเราเจอกันมาค่อนข้างนานแล้วนะต้องถามทุกคนไปเมื่อ3 ปีที่แล้วครับผมทำไมเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันจากซีรีส์เรื่องนึงครับผมพวกเราได้ไปร่วมกับเชนเล่นด้วยใช่ฉากแรกครั้งแรกเราเจอกันได้เป็นในกองถ่ายร้านเหล้าใช่ฉากกินเหล้าครับผมเมากันนอนมือนั่งแล้วยกขาแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยเจอกันเล่นเรื่องเดียวกันไม่ได้มาแบบมาคุยกันตอนไปถึงรอบสี่ไปแบบว่าพบสี่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนไม่มีคู่เหมือนกันในเรื่องคู่ก็เลยมาคุยกันก็เลยมาคุยกันทำให้มันเป็นคู่กันรู้สึกนะคุยกันรู้สึกนะแล้วยังมาพอหลังที่ได้เคยเจอกันบ้างแล้วพอได้มาร่วมงานจริงๆแบบเป็นคู่กันจริงๆเป็นไงบ้างแต่ความจริงก่อนเราร่วมงานกันเราก็มีพบปะพูดคุยกันมากอยู่แล้วหรือว่าเรียนรู้ไม่พูดครับก็พอเจอกันก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าตอนแรกสบายใจครับที่เจอกันแล้วเฮ้ยเจอกันน้อยจะไม่ได้เจอพี่คนนี้ไว้เรารู้จักอยู่แล้วแต่พอมีคนนี้ไว้ก็เขารบกันแล้วหนึ่งแล้วแต่พอได้เข้าฉากจริงก็เขินมันก็แปลกๆกันนะครับคนรู้จักท่านเขินแต่ที่ดูยอมตกลงมาว่าอาจจะไม่ได้แบบดูทุกตอนเลยนะแต่ก็เห็นกันไปทั้งหมดทุกคนจะเก็บไว้ดีนะที่เขินแล้วเขินแต่ไม่ใช่กันครั้งแรกเป็นไงบ้างเขาเก็บเขาเลยอ่ะ